สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะมาทำชาเลนจ์ทายรสชาติของนมนะครับมีทั้งหมด6แบรนด์นะครับวันนี้ตอบถูกรับไปเลยข้อละ200บาทบอกเลยไม่มีเฟคนะครับให้จริงโอนจริงนะครับแล้วก็เจ็บจริงนะครับใช่วันนี้เรามาทั้งหมด6แบรนด์มีหนองโพและกาซอยโอวัลตินไมโลดีเมลแล้วก็แจ็คมิลค์ใหม่โจมส์แต่เราจะทายแค่4แบรนด์ไม่ใช่ว่าอีก2แบรนด์ที่พ่อไม่เลือกมาไม่ใช่ไม่ดีดีนะครับนมเนี่ยดีแน่นอนสำหรับน้องๆและผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเราทายทั้งหมดเขารู้ไงแม่ใช่ไหมว่ามันเหลืออะไรบ้างใช่ครับเก็บหนักไม่นี่เจ็บวันนี้ทายกันไม่ถูกหรอกเพราะพ่อไม่ได้เลือกแบบเอ๊ะเอาสตรอเบอรี่เชอร์รี่มาเหมือนในตอนฮอนเอ็กซ์แม่แต่รอบนี้เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันช็อกโกแลตหมดเลยแต่รสชาติของแต่ละแบรนด์อาจจะต่างกันนะครับโอเคนะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เดือนพี่ปิ่นน้องฟิวนะครับจะรับเงินไปคนละเท่าไหร่เนี่ยอย่าให้พ่อรับทันนะครับน้องๆฮะจับสิแต่ตังค์ไม่มีถามก่อนแม่กินนมพวกเนี้ยครั้งสุดท้ายวันไหนไม่ได้กินเลยเนี่ยแล้วอยากได้ว่ามันไม่สูงขึ้นพี่ปิ่นชอบร้านรสไหนมากที่สุดช็อกโกแลตของโฟโมกินตั้งแต่เด็กน้องฟิวครับของไมโลแต่สองอันนี้พ่อไม่ทานมาเราตอบเลยนี่ดูเขาทำเสียงนะแสงเดือนมาดูยิ้มมุมปากยิ้มชอบอยู่กันเนาะชอบอยู่กันรสชาติที่เราจะให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับได้ชิมและทายในวันนี้นั่นก็คือนี่เลยเดี๋ยวพ่อมาป้อนแม่เดือนโอเคพี่ฟิล์มอร่อยอ่ะเฮ้ยเอาหมดแล้วเนี่ยปุ้ยมันไม่ใช่เย็นแล้วมันไม่รู้อ่ะมันช็อกโกแลตเหมือนกันหมดอ่ะเอาละครับข้อแรกเรามาดูว่าใครจะได้200ไปนะครับพร้อมแล้วหยิบเลยครับเอาเดามันช็อกโกแลตเหมือนกันอ่ะมันไม่เย็นแล้วมันไม่รู้ไม่มีสาระเลยเอาแม่ไม่เคยกินช็อกโกแลตถามว่าทำไมแม่เลือกไปรอเดาโอเคจบพี่พิมก็คือเมื่อกี้เพิ่งกินชานมเป็นรสไมโลไปแล้วมันรู้สึกก็เลยเลือกอันนี้น้องฟิวทำไมถึงเลือกดีมอลตอนแรกก็ไม่รู้แต่คือเมื่อกี้สัมผัสได้ว่าเหมือนจะเป็นหลอดกระดาษใช่พี่มอลเมื่อกี้เลยเอาเหรออันนี้หลอดอะไรอ่ะกระดาษเลยใช่เหรอดูพ่อจ๋าดิเอาขนาดหลอดเลยขนาดหลอดยังรู้อีกเหรอไม่ได้นะโอเคคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือไม่รู้ไม่รู้หลอดกระดาษจริงๆไม่รู้ว่าเนี่ยหลอดเป็นกระดาษจริงๆด้วยไม่รู้เลยนะเหรอคุณแม่ดูดีเดียวใช่เอาละครับน้องฟิวนะตอบไม่ถูกนะครับรสชาติต่อไปนะครับนี่เลยที่เราจะเอาไปให้ทายกันครับนี่เลยนะฮะให้น้องฟิวก่อนเลยนี่นะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมโหหลอดกระดาษเดี๋ยวหลอดเราก็ใส่ดีกว่าจะได้หลอดกระดาษดีไม่เอาดีมีฟิวทำไมอยากรสชาติที่ขุ่นๆ อ๋อไม่รู้เลยพร้อมแล้วลืมตาได้ครับหยิบเลยได้ไหมพร้อมหยิบเลยครับนี่นี่อะไรอ่ะแล้วก็ซอยห้าบาทแล้วก็ซอยกลิ่นมันเหมือนถั่วเหลืองนมส่วนใหญ่ไม่ทำจากถั่วเหลืองมาแล้วก็ซอยทำจากถั่วเหลืองน้องฟิวทำไมถึงเลือกแล้วก็ซอยมันเหมือนถั่วเหลืองก็เลยเอารสชาติรสชาติก็ช็อกโกแลตแบบเบามากใช่แต่แล้วก็ซอยอ่ะส่วนมากเขาทำมาจากถั่วเหลืองแต่ในมุมฟิล์มก็รู้สึกว่าฟิล์มกินแล้วก็ซอยบ่อยชอบกินไอ้นี่ไอ้เชื่อมเป็นกล่องฟ้าเพราะว่าพอลองกินอันเนี้ยมันไม่ใช่ช็อกโกแลตแบบจ๋าไงก็เลยชอบกินแบบธรรมดามากกว่าแต่ก็จำได้ว่ารสชาติเป็นไงคิดเลยว่าจะผิดเป็นสามคนไม่คิดอันนี้หนูมั่นใจจริงเดี๋ยวรอดูถ้าไม่ถูกเดี๋ยวพายมาสองร้อยเลยถูกก็ถูกมาดีใจ
ม่ไหวแล้วเนี่ยสงสัยต้องหยุดช่วงนี้ไปก่อนแล้วแม่เฮ้ยน่าเฉยสองตายดิแม่เอาพี่คิมเอาหมดเล่นสี่ตายน้องฟิวครับเขาตอบถูกกันอีกแล้วนะครับพร้อมปิดตาครับก็ลองเสียงนี่เลยนะครับรสชาติต่อไปที่เราจะให้ชิมกันนะครับนี่เลยนะฮะไม่ได้ชิมต้องบีบหลอดไว้หน่อยอย่าให้กินเยอะอ่ะพี่เฮ้ยใช่ไหมพร้อมลุยไม่เคยกินนะเอาเลยใช่ไหมเหมือนรีบเอางั้นหรอมาอย่าอยากหยิบก็หยิบเนี่ยอันนี้อยากหยิบก็หยิบดูมีให้เลือกตั้งหลายกล่องชอบกล่องไหนก็หยิบหนึ่งนี่เฮ้ยโอเคดาวไปเรียนดาวนะครับพี่เบียร์ทำไมเลือกกล่องนั้นนึกถึงหนองโพที่เป็นถุงอ่ะอ้าวใช่เหรอเออแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่เคยกินอ่ะเอ้แต่โฟมอนน่าจะอีกแบบของฟิล์มกินใช่โฟมอนจะแบบหวานๆกว่านี้ใช่มันจะเค็มกว่านี้หน่อยนะใช่แม่เดาเนี่ยนะเราไม่ได้เสียนมอันนี้แล้วเราเสียอะไรยาสั่งผ้าสั่งผ้าให้เราไปดูว่าเขียนไปคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือผมว่าเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดนี่คือเขาจะเล่นใหญ่กว่าคนที่ตอบถูกแล้วคนตอบถูกก็งงว่าถูกจริงป่ะวะตอบถูกร้อยตอนนี้เหลือรสชาติอะไรบ้างที่เหลืออยู่โอ้พี่ฟิล์มได้ทุกตาเลยเนื้อสามตัวนี้เฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบตอบง่ายมากใช่ทั้งสองอันนั้นมันยังโอเคตอนนี้เป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับบอกเลยนะที่แบบให้ตาแบบคือแบบให้กับความเก่งที่คุณตอบได้นะครับจริงๆก็ตอบไม่ได้น่าจะผ่านแม่บทเป็นผงแล้วมาวางคุณหมอหน้าปกดีไว้ EP ต่อไปก็ต้องลองคิดว่าเห็นดีด้วยนะครับมีบทลงโทษนะแป้งเถอะเม้นไว้นะครับโอเคตาสุดท้ายปิดตาครับโอเคนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นรสชาติสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับพี่ลองได้ก็พี่ฟิล์มกับน้องฟิวก็กินนมเอาน่าจะส่วนใหญ่ก็ไปทานเขาเดียวอันนี้ต้องถูกโอเคพร้อมเปิดตาได้ครับหยิบเลยละกันเดี๋ยวที่เย็นพร้อมหยิบไหมครับเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยหนูว่าใช่จริงดิเลิกกลางจริงแล้วอันนี้ตอนนี้ก็เหลือกี่แบบเหลือกี่กล่องเหลือสามกล่องก็จะเหลือโอติสมาร์ทดีมอลแล้วก็สำหรับพีคมาโฟร์โมดแล้วก็โฟร์โมดนะบอกเลยว่าฟรีแฮปปี้ชาแนลรับงานนะคะไม่ค่ะมันมีความเป็นปลาอ่ะมันมีความเป็นปลาแล้วไงก็รอดูต่อไปเดี๋ยวจะไปถึงเรื่องโอนดินสมาร์ทครับไม่ว่ามันใช่ไม่ว่ามันใช่พี่ฟิล์มอ่ะหนูว่ายังไงก็ดีโมเพราะว่ามันเหมือนอะไรนะนมอันนั้นเหมือนข้าวโอ๊ตป่ะดีโมอ่ะเนี่ยรวงข้าวอ่ะเหมือนเราเหมือนมันมีปลาเหมือนมีปลาโลมาว่ายอยู่ในปากอยู่ในปากซะแล้วก็นั่นแหละก็เหมือนมีปลาอยู่ในปากว่ายดิ๊กดิ๊กกันเลือกค่ะโอเคครับตอนนี้ก็มีคนตอบถูกแล้วกี่คนต้องพูดเลยได้ไหมไอ้ที่บอกว่าเหมือนชงกินเองเนี่ยเดี๋ยวรอดูถ้าที่บ้านไม่มีผงโอนเลยไม่ชงเลยนะมีเราเคยซื้อมาชงซองน้ำแดงโอเคตอนนี้มีคนตอบถูกแล้วนะครับปลาว่ายในปากชมทุกวันนะรอดูเลยโหตื่นเต้นมากนะครับน้องๆคิดว่าใครพี่ฟิล์มหรือว่าน้องฟิล์มไม่เดือนเดี๋ยวมาตัดนะเดี๋ยวดูดิกล่องอ่ะพี่ฟิล์มครับถูกไหมถูกครับขอชิมอีกรอบให้ฟิวชิมอีกรอบฟิวชิมเจาะสองอันนี้มาหน่อยฟิวชิมใหม่
นี่แม่เขาชิมปลาโลมาแม่ไวในปากอ่ะไม่แล้วมันไม่ใช่เนี้ยกินแล้วไม่ใช่อันนี้ใช่ดิจะไม่ใช่ดิไหนไหนชงทุกเช้าไม่ใช่พี่บอกอันนี้มันไอ้นี่ก่อนปลาโลมาในปากอันนี้เขาโอ๊ตขึ้นในปากโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะชาเลนจ์ไทยรสชาตินมปลอมของเรานะครับเป็นรสชาติช็อกโกแลตนะครับนี่สนุกดีนะพ่อว่านะแต่ถ้าเกิดเราเลือกมาเป็นแบบพวกสตรอเบอรี่อะไรก็จะดีเหมือนกันนะแม่เดี๋ยวไว้ไปหาดีๆมาให้ทายกันนะครับนี่ไงโยเกิร์ตเอ้แต่แม่เล่นไม่ได้แต่ว่าโยเกิร์ตอ่ะมันมีหลายรสชาติที่คล้ายๆกันนะได้งั้นหนูเล่น2คนแม่เอานมเปรี้ยวได้ไม่เดือนวันนี้รับไปเท่าไหร่ครับ400โอ้ยพี่ดีครับ800โอ้โหอันนี้เขาเชียร์นมอยู่แล้วโอเคครับ400ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับวันนี้นะโอเคนะครับน้องๆอยากให้เราไปชิมอะไรแล้วก็ทายอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันไว้นะเดี๋ยวว่าถ่ายจะไปหามาแล้วก็มาทำคอนเทนต์ให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว